ันนี้เราจะเทศนาพระวจนะพระเจ้านะครับพี่น้องบอกตะโกนเสียงดังหน่อยครับเราฟังคำเทศนาไม่ใช่เพื่อเพียงรู้แต่เพื่อเปลี่ยนชีวิตเอเมนเราจะตั้งใจฟังเทศนานี้ด้วยกันนะครับให้เราอธิษฐานในเช้านี้ด้วยกันครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระวจนะทุกคำออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์มีชีวิตมีฤทธานุภาพในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพเจ้าวันนี้ข้าพงหลายขอเชื่อฟังพระวจนะทุกข้อทุกตอนด้วยใจที่ยินดีและขอองค์พระเยซูคริสต์ทรงดำรงอยู่ในใจข้าพเจ้าและวันนี้พระวจนะจะเปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าพระวจนะพระเจ้าจะพูดกับข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะชื่นชมยินดีเมื่อได้ฟังพระวจนะของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเรากำลังฟังในคำเทศนานะครับในคำเทศนาชุดสู่สัมพันธภาพที่สดใหม่และยั่งยืนหรือ Connect Series ซึ่งคริสตจักรของเรานะครับได้ทำคำเทศนาชุดนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะยืนยันในพันธกิจที่คริสตจักรของเราเชื่อคือการเชื่อมต่อและการมีสัมพันธภาพที่สดใหม่และยั่งยืนคำเทศนานี้มี5ตอนนะครับเราฟังมาแล้ว4ตอนวันนี้เป็นตอนที่5ตอนสุดท้ายนะครับเรามาทบทวนกันสักนิดหนึ่งนะครับในตอนที่1เนี่ยเราได้ฟังเรื่องของสู่ความสัมพันธ์ที่สดใหม่กับพระเจ้าพี่น้องชีวิตที่ไม่ชีวิตจะไม่เสียศูนย์ถ้าเรามีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางชีวิตเองมั้ยครับเอาบอกคนข้างๆครับมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางชีวิตเราฟังในตอนที่2นะครับคือรู้จักตัวเองในวิถีพระเจ้าพี่น้องชีวิตเราไม่ใช่เหตุบังเอิญของธรรมชาติชีวิตของท่านเกิดมาพร้อมกับวัตถุประสงค์อันเจาะจงที่พระเจ้าทรงมีต่อชีวิตของท่านฉะนั้นท่านจึงเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกและตั้งท่านอย่างมีคุณค่าท่านมีคุณค่าในสายพระเนตรพระเจ้าเอาบอกคนข้างๆครับคุณมีคุณค่าบอกตัวครับฉันมีคุณค่าเพราะพระเจ้าทรงเห็นคุณค่าท่านนะครับตอนที่3ที่เราฟังกันคือเรื่องของเชื่อมช่องว่างเพื่อสร้างสุขในครอบครัวเราได้ฟังคำเทศนาเกี่ยวกับครอบครัวที่เข้มแข็งเมื่อครอบครัวเข้มแข็งคริสตจักรก็เข้มแข็งสังคมก็มีความสุขฉะนั้นครอบครัวจึงเป็นพันธกิจแรกของพี่น้องคริสเตียนของผู้ที่เชื่อพระเจ้าที่จะสร้างความสุขสร้างพระคุณของพระเจ้าให้เต็มล้นอยู่ในครอบครัวเพื่อเราจะเห็นสังคมนี้โดยรวมมีความสุขจากครอบครัวที่เข้มแข็งและตอนที่4เมื่อครั้งที่แล้วเราฟังเรื่องของอยู่อย่างเสริมสร้างในพระกายพี่น้องผู้เชื่อทุกคนมีความสำคัญต่อคริสตจักรท่านมีความสำคัญต่อคริสตจักรคริสตจักรไม่ควรจะขาดใครคนใดคนหนึ่งไปสักคนเดียวเพราะทุกคนคืออวัยวะของพระกายที่ควรอยู่ด้วยกันอย่างครบถ้วนเพื่อความสมบูรณ์และความสวยงามบอกทั้งข้างนะครับคุณสวยงามจริงๆเพื่อให้ผู้ชายจะไม่ตกใจคุณหล่อเหลาจริงๆเราอยู่รวมกันเราจึงสมบูรณ์เอเมนไหมครับเอเมนวันนี้เป็นตอนที่5นะครับเป็นตอนสุดท้ายในชื่อว่าคุณคือผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงคุณคือผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงมีบุคคลท่านหนึ่งในอดีตนะครับเมื่อเกือบจะ100ปีที่แล้วนะครับชื่อว่าอับราฮัมไคเปอร์คนๆนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในบุรุษที่สร้างประวัติศาสตร์ของประเทศเนเธอร์แลนด์และเขาคือบุคคลหนึ่งที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับของคริสเตียนคนหนึ่งที่อุทิศตัวเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในมิติต่างๆของสังคมเขาทำอะไรบ้างเขาได้ก่อตั้งคริสตจักรชื่อว่าเดอะผมอ่านภาษาเนเธอร์แลนด์พยายามฟังเต็มที่แล้วนะคือ Sreformade Kerken นะครับแต่แปลว่า The Reformed Churches คือเขาสร้างคริสตจักรที่มีหลายแห่งที่จะร่วมปฏิรูปเปลี่ยนแปลงสังคมและเขาก็ได้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์น้ำดีที่ชื่อว่า The Standard Newspaper ต่อมาเขาก็ก่อตั้งมหาวิทยาลัยด้วยที่มีชื่อเสียงมากของประเทศชื่อว่าต่อมามีชื่อว่า VU University Amsterdam จนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีชื่อเสียงอยู่จากนั้นเขาก็ได้เข้าสู่ศูนย์กลางเส้นทางทางการเมืองด้วยการตั้งพรรคชื่อว่า Anti Revolutionary Party สุดท้ายเขาก็ได้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศเนเธอร์แลนด์เ
ขาคือคริสเตียนคนหนึ่งซึ่งไม่เคยละทิ้งจุดยืนของความเชื่อไม่เคยละทิ้งน้ำพระทัยของพระเจ้าอันสูงสุดคือการเป็นผู้เชื่อที่เข้มแข็งแต่เขาไม่เพียงแต่อยู่ในทางของพระเจ้าเพื่อตัวเองเขาได้ก้าวต่อไปยังจุดหมายปลายทางที่พระเจ้าทรงเรียกเขาเขาเป็นคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดเรื่องที่คริสเตียนกับการเข้าไปมีอิทธิพลในแวดวงต่างๆของสังคมและต่อมาแนวคิดนี้ก็พัฒนากลายเป็น The Seven Shapers of Society Seven Shapers นะครับตัวแวดวงที่จะมีส่วนในการเชฟสังคมหรือทำให้หน้าตาของสังคมเป็นไปอย่างที่ต้องการ Seven Shapers of Society เนี่ยมีทั้งหมด7ด้าน1คือด้านความเชื่อศาสนาซึ่งอับราฮัมไคเปอร์เขาก็ได้ทำอย่างมุ่งมั่นและไม่เคยทอดทิ้งเลยตลอดชีวิตของเขา2คือ family สถาบันครอบครัวแวดวงครอบครัวของเรา3คือธุรกิจการค้า business 4คือ education การศึกษาการศึกษาจะเปลี่ยนสังคมหลายอย่างในสังคมเริ่มต้นเกิดจากห้องเรียนห้องวิจัย government การเมืองการปกครองมีผลอย่างมากในการเปลี่ยนสังคม arts and entertainment ศิลปะการบันเทิงคนจำนวนมากหลายคนวิ่งไปตามเซเลบในทางการบันเทิงถ้านำไปถูกก็จะไปถูกทางมีเดียสื่อใน7ด้านนี้เนี่ยอับราฮัมไคเปอร์เขาก็ได้เข้าไปอยู่ในแวดวงต่างๆแต่เขาเริ่มต้นจากที่เขามีความเชื่ออันเข้มแข็งในพระเจ้าแนวคิดของอับราฮัมไคเปอร์เนี่ยก็ได้มีอิทธิพลต่อเนื่องกันมานะครับอย่างมากในการเปลี่ยนผ่านกระบวนความคิดของผู้เชื่อในยุคสมัยต่อมาคือในสมัยเดิมเนี่ยในก่อนหน้านั้นเนี่ยคริสตจักรมีความเชื่อว่าคริสตจักรต้องอยู่แยกๆตัวมาจากสังคมอย่าเข้าไปใกล้สังคมมากเดี๋ยวสังคมจะกลืนกินแยกตัวออกมาเป็นบรรพชิตเป็นนักบวชมาโบสถ์คืออีกกิจกรรมหนึ่งที่แยกตัวออกมาเรามาโบสถ์เพื่อจะแยกตัวออกจากสังคมเรามาเชื่อพระเจ้าเพราะว่าเราต้องการแยกตัวมาจากสังคมที่เลวร้ายมีช่วงหนึ่งคริสตจักรเป็นแบบนี้แต่แนวคิดของอับราฮัมไคเปอร์เนี่ยเขาได้ส่งอิทธิพลมากขึ้นจนในเวลาต่อมาคริสตจักรก็เริ่มพบว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยภารกิจในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งในพันธกิจของคริสตจักรและผู้เชื่อทุกคนผู้เชื่อทุกคนไม่ได้ถูกเรียกมาเพื่อจะรับการเสริมสร้างตัวเองแล้วก็จบที่ตัวเองแต่เราถูกเรียกมาเพื่อที่เราจะออกไปบอกพนักงานครับเราถูกเรียกเข้ามาเพื่อถูกส่งออกไปมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์เจ้าบอกว่าจงทำไมครับจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติจงออกไปเพื่อจะประกาศพระนามพระเจ้าจงออกไปเพื่อจะทำให้สังคมนี้ได้รู้จักกับพระเจ้าฉะนั้นมหาบัญชาของพระเยซูจึงไม่เคยบอกว่าจงเข้ามาแล้วก็จบที่เรากับพระเจ้าแต่มันดำเนินต่อไปอย่างมีคุณภาพและอย่างต่อเนื่องจนเราในที่สุดเราได้ออกไปในการนำสังคมนี้ให้กลับมารู้จักกับพระเจ้าจึงไม่ควรมีกลุ่มคนใดสักกลุ่มคนหนึ่งในสังคมนี้ที่คริสเตียนและคริสตจักรจะละเลยไม่เอาใจใส่ไม่สนใจเขาจึงไม่ควรมีกลุ่มคนใดในสังคมที่คริสเตียนนั้นเพิกเฉยและไม่อยากจะเข้าไปช่วยเขาให้เขารู้จักกับความจริงของพระเจ้าคริสตจักรควรต้องตั้งมั่นและตั้งเป้าหมายว่าในปฐมกาลพระเจ้าทรงสร้างโลกแล้วพระองค์ทรงมอบให้อาดัมและเอวาว่าจงครอบครองฝูงนกในอากาศฝูงปลาในทะเลจงครอบครองและดูแลมันให้ดีนี่คือภารกิจที่พระเจ้าทรงมอบให้ในมหาบัญญัติของในช่วงตอนเริ่มต้นในการที่พระเจ้าสร้างโลกให้มนุษย์ครอบครองและดูแลมันให้ดีแต่เพราะความบาปทำให้โลกนี้ไปอยู่ภายใต้อุ้งมือของมารอยู่ในอุ้งมือมารพี่น้องคริสตจักรจึงสุขเรียกมาเพื่อกลับคืนกระบวนการนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อนำโลกนี้กลับมาหาพระเจ้าหน้าที่ของเราจึงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติพี่น้องเมื่อเรารู้แล้วว่าภารกิจของการเปลี่ยนสังคมนั้นเป็นพันธกิจอันยิ่งใหญ่ของคริสตจักรและผู้เชื่อทุกคนคำถามสำคัญต่อมาคือว่าแล้วเราจะทำยังไงดีหลายคนดูอับราฮัมไคเปอร์แล้วโอ้พระเจ้าเขาเก่งจังเขายิ่งใหญ่จริงๆเขาคงเป็นหนึ่งในหลายๆล้านของประวัติศาสตร์คริสเตียนคงไม่ใช่เราไม่ใช่อับราฮัมไคเปอร์คงเมื่อดูคำพยานแล้วโอ้มันคงไม่ใช่เรา
แต่คำถามสำคัญคือเมื่อเรารู้แล้วว่าภารกิจในการเปลี่ยนแปลงสังคมมันคือพันธกิจของคริสตจักรและผู้เชื่อทุกคนและพระเยซูก็สั่งเราด้วยว่าจงออกไปช่วยคนให้กลับมาอยู่ในทางของพระเจ้าคำถามคือเราจะทำยังไงดีเมื่อตอนที่คนยิวได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์จากปากของเปโตรได้ฟังเรื่องราวของพระเยซูจนเขามีความเข้าใจและตระหนักคำถามที่เขาถามเปโตรคือพี่น้องเอ๋ยเราจะทำยังไงดีพี่น้องเคยมีคำถามอย่างนี้ไหมครับเวลาท่านมีความฝันที่ยิ่งใหญ่เวลาท่านมีความรู้สึกว่าท่านอยากทำอย่างนั้นจังเลยอยากเป็นอย่างนั้นจังมันคงดีมากถ้าเราเป็นแบบนั้นแต่ท่านก็มามองในกระจกแล้วบอกว่าแล้วก็สายหัวเล็กๆคงไม่ใช่เราทำยังไงอ่ะเราทำอะไรไม่ได้เราไม่มีเงินเราไม่มีการศึกษาเราไม่มีโอกาสเราเข้าข่ายเด็กด้อยโอกาสเราเข้าข่ายเลยว่าเราไม่มีทางทำได้หรอกมันคงไม่ใช่เราแล้วท่านก็ทิ้งความฝันแล้วท่านก็ทิ้งภารกิจนี้ท่านก็ทิ้งพันธกิจนี้ท่านคงจะอ่านพระคัมภีร์แทนคนอื่นจงออกไปหมายถึงคนอื่นอีกมากมายจงทำพันธกิจที่ช่วยคนคงหมายถึงคนนั้นคนนู้นคนนี้มั้งท่านอาจจะมีคำถามแล้วมีความรู้สึกแบบนี้อยู่ไม่มากก็น้อยแต่พี่น้องวันนี้พระวจนะของพระเจ้าเนี่ยในหลายๆตอนที่ผมจะได้เล่าให้ท่านฟังเนี่ยได้บอกถึงความเข้าใจในหลายในหลายประการว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยภารกิจในการเปลี่ยนสังคมในการเปลี่ยนโลกเนี่ยมันไม่ได้ยากเกินไปมันไม่ได้หมายถึงใครบางคนที่ทำมันหมายถึงเราทุกคนที่สามารถทำได้เห็นไหมครับมีอยู่3ประการที่พระคัมภีร์ได้บอกเราว่าถ้าเราอ่านถ้าเราเข้าใจและเรารับไว้ด้วยความเชื่อเราคือผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงประการที่1ครับผู้ที่จะไปสู่การเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงเขาต้องเป็นคนที่มีจุดยืนที่หนักแน่นจุดยืนที่หนักแน่นคือบันไดก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงต้นไม้จะสามารถเติบโตใหญ่ต้องมีรากที่ลงลึกและมั่นคงอาคารจะตั้งมั่นคงจนสามารถใช้งานได้อย่างดีต้องมีรากฐานที่แข็งแกร่งที่น้องพระคัมภีร์ในหลายตอนได้ย้ำให้เราเห็นถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าเนี่ยที่ต้องการให้ผู้เชื่อทุกคนเนี่ยเริ่มต้นชีวิตจากการมีจุดยืนที่หนักแน่นและมั่นคงท่ามกลางกระแสสังคมที่พยายามพัดพาเราไปสู่ความผิดบาปอยู่เสมอพระเยซูทรงเปรียบเทียบผู้เชื่อคือเกลือและแสงสว่างมัทธิวบทที่5ข้อ13ถึงข้อที่15บอกว่าท่านทั้งหลายเป็นเกลือแต่ไม่ได้แปลว่าท่านต้องเค็มนะครับท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งดินโลกถ้าเกลือหมดรสเค็มไปแล้วจะทำให้กลับเค็มได้ยังไงมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วก็ถูกทิ้งไปให้คนเหยียบย่ำข้อ15บอกว่าท่านเป็นแสงสว่างท่านเป็นตะเกียงเมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีใครเอาถังครอบย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่างพี่น้องพระเยซูทรงเริ่มต้นบอกเราว่าเราทั้งหลายเป็นเกลือและเป็นแสงสว่างเป็นเกลือและเป็นตะเกียงส่องสว่างเกลือต้องไม่หมดรสเค็มตะเกียงต้องไม่หยุดส่องสว่างเห็นไหมครับพระคัมภีร์อีกตอนได้กล่าวถึงดาเนียลและเพื่อนที่เขาเป็นตัวอย่างที่ดีมากของผู้ที่มีจุดยืนที่หนักแน่นและมั่นคงดาเนียลและเพื่อนของเขาทั้ง3เนี่ยไม่ยอมกินอาหารสูงของราชสำนักบาบิโลนดาเนียลบทที่1ข้อที่8บอกว่าดาเนียลตั้งใจว่าจะไม่ทำตัวเป็นมลทินด้วยอาหารชั้นสูงของกษัตริย์และด้วยเหล้าองุ่นซึ่งพระองค์เสวยเวลานั้นบาบิโลนได้เข้ายึดครองเยรูซาเล็มแล้วก็กวาดต้อนคนไปเป็นเชลยจำนวนมากในบรรดาคนที่กวาดต้อนเป็นเชลยเนี่ยกษัตริย์ก็ได้สั่งให้ค้นหาเด็กหนุ่มที่มีศักยภาพมีความสามารถแล้วก็อยู่ในหนึ่งในราชวงศ์ของในเวลานั้นและหนึ่งนั้นก็คือดาเนียลและเพื่อนทั้งหมด4คนแล้วเขาก็นำทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการในการทำลายความเชื่อตั้งแต่การเปลี่ยนชื่อให้กับเพื่อนของดาเนียลทั้งหมดและตัวดาเนียลด้วยจากชื่อเดิมที่มีความหมายในทางพระเจ้ากลายเป็นชื่อใหม่ซึ่งมีความหมายในทางเทพเจ้าของบาบิโลนเปลี่ยนชื่อเขาจากลูกพระเจ้ากลายเป็นลูกเทพที่ไม่มีพระเจ้าจากนามสกุลพระเจ้าอวยพรกลายเป็นผีมารอวยพรเพื่อจะบังคับเขาว่าเขาไม่ใช่ลูกพระเจ้านำจับไปเรียนวรรณคดีและภาษาคนเคลเดียเพื่อจะซึมซับ
ในความรู้สึกของคนที่ไม่มีพระเจ้าในบาบิโลนและให้กินอาหารสูงและเหล้าองุ่นอาหารสูงไม่ใช่อาหารตั้งบนหิ้งนะครับแต่หมายถึงอาหารที่ถวายเดี๋ยวลูกเคารพเรียบร้อยแล้วเพื่อจะทำลายความรู้สึกของคนอิสราเอลในเวลานั้นและแนนิลและเพื่อนว่าเขาต้องกินอาหารที่ผ่านการถวายลูกเคารพในเวลานั้นธรรมบัญญัติบอกว่าห้ามกินอาหารแบบนี้และบาบิโลนก็จงใจให้คนเหล่านี้กินอาหารแบบนี้เพื่อให้เขาต้องถูกทำลายในความเชื่อในความรู้สึกในการเป็นลูกพระเจ้าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาแต่แน่นอนเมื่อวันหนึ่งเมื่อพระเยซูทรงไถ่เปาโลว่าเรากินอะไรก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขนั้นแต่ในเวลานั้นเป็นเวลาที่คนยิวอยู่ในธรรมบัญญัติและเขามีความรู้สึกว่าเขาต้องยืนหยัดแต่บาบิโลนสั่งว่าเขาต้องถูกเปลี่ยนชื่อต้องอ่านวรรณคดีเรียนภาษาและกินอาหารเพื่อจะทำลายความเชื่อแต่ดาเนียลนั้นแน่ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ทำตัวเป็นมลทินด้วยอาหารสูงเหล่านี้แม้มีแรงกดดันและเขาก็ขอเพื่อให้เขาไม่ต้องอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นจุดยืนเขามั่นคงและในเหตุการณ์ต่อมาเพื่อนๆทั้ง3ของดาเนียลต้องยืนหยัดแล้วก็ยอมตายในความเชื่อดาเนียลบทที่3ข้อที่12กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์สร้างลูกเคารพขึ้นมาแล้วสั่งให้คนต้องเคารพประติมากรทองคำพระมิวว่าคนเหล่านี้ก็คือเพื่อนทั้ง3ของดาเนียลไม่เชื่อฟังกฤษฎีกาของฝ่าพระบาทเขาไม่ยอมปฏิบัติบรรดาพระของฝ่าพระบาทหรือนมัสการประติมากรทองคำซึ่งฝ่าพระบาทได้ทรงตั้งไว้บทที่3ข้อ16ถึงข้อ18เนี่ยชัดรักเมชักและเอเบดเนโกซึ่งก็คือเพื่อนทั้ง3ของดาเนียลเนี่ยได้ทูลต่อกษัตริย์และคำพูดของเขาเป็นคำพูดที่ผมอ่านแล้วผมซาบซึ้งใจมากจริงๆนี่แหละคือคำพูดของคนที่มีจุดยืนและกล้าเผชิญหน้าแม้ความตายอยู่ตรงหน้าเขาบอกกษัตริย์บอกว่าข้าแต่พระราชาท่านพระเจ้าของพวกข้าพระบาทข้าพระบาทผู้ซึ่งพวกข้าพระบาทปรนนิบัตินั้นพอพระทัยจะช่วยกู้พวกข้าพระบาทให้พ้นจากเตาที่ไฟลุกอยู่เขาต้องถูกโยนเข้าเตาไฟพระองค์ก็จะทรงช่วยกู้พวกข้าพระบาทให้พ้นจากพระหัตถ์ของฝ่าพระบาทนี่พูดกับกษัตริย์ที่กำลังมอบความตายให้ถึงแม้ไม่เป็นเช่นนั้นข้าแต่พระราชาขอฝ่าพระบาททรงทราบว่าพวกข้าพระบาทจะไม่ปฏิบัติพระของฝ่าพระบาทหรือนมัสการประติมากรทองคำซึ่งฝ่าพระบาทได้ทรงตั้งขึ้นนี่คือคำพูดของคนที่มีจุดยืนในชีวิตอย่างหนักแน่นและเขาแม้ต้องมาเชิญหน้าความตายเขาก็ไม่ทิ้งจุดยืนความเชื่อของเขาและสุดท้ายที่สุดพี่น้องอ่านในดาเนียลพี่น้องจะรู้ว่าพระเจ้าทรงทำการอัศจรรย์อย่างมากทั้ง3ถูกโยนเข้าเตาไฟแต่กษัตริย์เห็นอย่างอัศว่ามีโยนเข้าไป3แต่มี4คนอยู่ในนั้นพระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์มาช่วยปกป้องทั้ง3คนนี้เขาออกจากเตาไฟที่ลุกโชติมากโดยที่ไม่มีกลิ่นแม้กระทั่งกลิ่นควันไฟติดอยู่เลยและในเวลาต่อมาในบุคเนสซาก็ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าจุดยืนที่มั่นคงทำให้เนบูคัดเนสซาร์ได้เชื่อและวางใจในพระเจ้าพี่น้องวันนี้ท่านล่ะมีอะไรบ้างที่กำลังท้าทายตรงหน้าท่านและบอกท่านว่าจงรับแรงกดดันและจงยอมเถอะยอมทำบาปเถอะยอมทำสิ่งที่เป็นมลทินกับพระเจ้าเถอะยอมเถอะกระแสสังคมมันพัดมาแรงมากจุดยืนท่านไม่ไหวหรอกแล้วท่านก็ล่องลอยไปตามกระแสของสังคมวันนี้มีใครไหมที่ต่อต้านความเชื่อของท่านและพี่น้องก็บอกกับตัวเองและบอกกับพระเจ้าว่าข้าพเจ้ายอมแพ้ไม่อยากติดตามพระเจ้าอย่างเข้มแข็งอีกต่อไปแล้วรากของท่านถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงท่านพร้อมถูกพัดไปตามกระแสน้ำแห่งสังคมพี่น้องที่รักยิ่งการประนีประนอมไม่เคยสร้างผู้เชื่อให้เข้มแข็งการประนีประนอมต่อจุดยืนนั้นมั่นคงในทางพระเจ้าไม่เคยสร้างให้ใครมีความเข้มแข็งในทางพระเจ้าพี่น้องถ้าไม่ใช่เวลาที่เราต้องจากโลกนี้ไปถ้าไม่ใช่เวลาที่เราต้องตายถ้าไม่ใช่เวลาที่พระเจ้าจะให้เราไปอยู่ในเมืองสวรรค์ไม่มีใครสามารถทำอะไรท่านได้เตาไฟที่ลุกโชนหรือถ้ำสิงที่ดาเนียลถูกโยนลงไปไม่สามารถทำอะไรเขาได้เลย
ถ้ามันไม่ใช่เวลาของพระเจ้าไม่มีใครทำอะไรท่านได้ขอให้ท่านมีจุดยืนที่มั่นคงและเข้มแข็งพี่น้องดาเนียลมีจุดยืนที่หนักแน่นในชีวิตมากและเขาดำเนินชีวิตอย่างดีมากๆด้วยจนบรรดาคนที่ตั้งใจจะหาเรื่องเนี่ยตั้งใจจะหาเรื่องดาเนียลเนี่ยจับผิดอะไรตรงไหนดาเนียลไม่ได้เลยบทที่6ของดาเนียลข้อที่4ถึงข้อที่5เวลาผ่านล่วงเลยมาหลายรัชสมัยอภิรัฐมนตรีและอุปราชทั้งหลายจึงหาเหตุฟ้องดาเนียลในเรื่องราชอาณาจักรแต่ก็หาความผิดไม่ได้เพราะท่านเป็นคนซื่อสัตย์จะหาความพลั้งพลาดหรือการทุจริตในท่านไม่ได้เลยนี่คือคนของพระเจ้ามีจุดยืนในความเชื่อที่มั่นคงและจุดยืนแห่งความดีงามที่มั่นคงเช่นเดียวกันนี่คือคนของพระเจ้าคนหาอะไรจับผิดไม่ได้เลยเพราะถ้าเป็นคนที่ซื่อสัตย์ทั้งต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์ทั้งปวงในข้อที่5บอกว่าคนเหล่านั้นจึงพากันพูดว่าไม่มีทางหาเหตุฟ้องดาเนียลได้นอกจากเราจะหาเหตุในเรื่องธรรมบัญญัติแห่งพระเจ้าของเขาขอบคุณพระเจ้าสุดท้ายถ้าใครจะหาเรื่องท่านขอให้เขาหาเรื่องท่านได้เรื่องเดียวคือความเชื่อในพระเจ้าของท่านขอให้เขาโจมตีท่านได้แค่เรื่องเดียวคือพยายามจะโจมตีความเชื่อในพระเจ้าของท่านแต่เขาจะหาอะไรผิดพลาดในท่านไม่ได้เลยเพราะท่านเป็นคนที่ซื่อสัตย์และเดินในทางของพระเจ้าและมีจุดยืนที่มั่นคงดาเนียลขอบคุณพระเจ้าแม้ถูกสั่งว่าห้ามอธิษฐานเพราะว่ากษัตริย์ถูกหลอกให้ลงเกสดีกาว่าห้ามใครอธิษฐานต่อพระอื่นในช่วง30วันแต่ดาเนียลเมื่อรู้เกสดีกานั้นดาเนียลยังคงเปิดหน้าต่างอธิษฐานวันละ3เวลาด้วยความชื่นชมยินดีดาเนียลไม่ได้โอ้โหกฤษฎีกาถึงตายมาแล้วปิดหน้าต่างก่อนอันดับแรกอันดับสองไปนมัสการในตู้ดีกว่าเข้าห้องน้ำนมัสการดีกว่าอย่าออกเสียงดังเดี๋ยวมีสปายแอบสืบอยู่ไอ้ฐานเบาๆในใจได้ยิ่งดีไม่ดาเนียลบอกว่าคำสั่งนี้ผิดต่อพระเจ้าไม่สามารถทำลายจุดยืนของข้าพเจ้าได้กลับบ้านไปเปิดหน้าต่างเหมือนเดิมอธิษฐานต่อพระเจ้าเหมือนเดิมวันละสามเวลาจนสุดท้ายคนก็มาจับดาเนียลตามกฎหมายที่ออกมาอย่างถูกหลอกถูกล่อลวงให้ออกแล้วเขาก็โยนดาเนียลลงไปในถ้ำสิงแต่พระเจ้าทรงเมตตาอย่างที่บอกไปแล้วถ้าไม่ถึงเวลาตายพี่น้องไม่ต้องกลัวตายเอเมนครับถ้าไม่ถึงเวลาที่พระเจ้าจะรับท่านไปอยู่ในเมืองสวรรค์ท่านอย่ากลัวจงมีจุดยืนที่มั่นคงเมื่อครั้งเปโตรกับยอนเริ่มต้นในการประกาศข่าวประเสริฐในช่วงแรกในเยรูซาเล็มมีคนยิวมาเชื่อพระเยซูมากมายบรรดาปุโรหิตหัวหน้ารักษาวิหารคนซาดูซีรู้สึกไม่พอใจมากทั้งสองจับท่านเปโตรและยอนเข้าไปแล้วพยายามข่มขู่ให้เลิกประกาศข่าวประเสริฐแต่ข่มขู่อย่างไรก็ไม่ได้ผลเพราะสุดท้ายเปโตรกับยอนก็ยังคงมีความหนักแน่นในจุดยืนอยู่เช่นเดิมกิจการ4ข้อ18ถึงข้อ20พวกเขาเรียกเปโตรกับยอนมาแล้วสั่งว่าไม่ให้ประกาศไม่ให้พูดไม่ให้สอนออกพระนามของพระเยซูอีกเปโตรกับยอนตอบว่าเฉพาะพระพักพระเจ้าเราควรเชื่อฟังพวกท่านหรือควรเชื่อฟังพระเจ้าขอพวกท่านพิจารณาดูนี่คือคำตอบที่หนักแน่นและพร้อมที่จะรับโทษถึงตายต่อหน้าบรรดาคนที่จับท่านพระพูดต่อว่าเพราะเราไม่สามารถหยุดพูดในสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินนี่คือจุดยืนของผู้ที่เชื่อในพระเจ้าท่านได้เห็นพระเจ้าอยู่ในชีวิตของท่านท่านได้พบความจริงแห่งพระวจนะพระเจ้าที่มีผลในการเปลี่ยนแปลงชีวิตท่านท่านได้พบว่าคริสตจักรคือที่ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคนอย่างแท้จริงท่านได้รู้แล้วว่าจบจากโลกนี้ไปจิตวิญญาณเราไปอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์หรืออยู่ในนรกตลอดชั่วกับชั่วกันท่านมีความจริงของพระเจ้าอยู่ในชีวิตแล้วคำถามในวันนี้คือท่านพร้อมที่จะมีจุดยืนที่ตั้งมั่นคงอย่างนั้นหรือไม่ท่านพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกการข่มขู่เหมือนอย่างเปโตรและยอห์นไหมท่านพร้อมที่จะเจออุปสรรคความจำกัดข้อจำกัดต่างๆหลายอย่างที่อาจจะมีคนพยายามจะบีบล้อมท่านเพื่อให้ท่านไม่รู้สึกสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตเพราะท่านเพียงเป็นคริสเตียนท่านพร้อมรับอุปสรรคเหล่านั้นไหมจุด
จุดยืนของท่านหนักแน่นและมั่นคงเพียงพอหรือไม่พี่น้องประวัติศาสตร์พระคัมภีร์และประวัติศาสตร์ของคริสตจักรยืนยันว่าไม่เคยมีสักครั้งเดียวที่การประนีประนอมในหลักการของพระเจ้าเนี่ยจะสามารถช่วยให้ท่านเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่สังคมได้พี่น้องย้ำอีกครั้งว่าการประนีประนอมไม่เคยสร้างผู้เชื่อที่เข้มแข็งในทางจิตวิญญาณและการไม่ยืนหยัดในจุดยืนและหลักการที่ถูกต้องของพระเจ้าเนี่ยไม่เคยสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของตัวท่านเองและสังคมให้ดีขึ้นถ้าคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวไม่มีจุดยืนในทางพระเจ้าท่านจะไม่สามารถสร้างครอบครัวที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางได้ถ้าท่านเป็นผู้นำในคริสตจักรท่านจะไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มของท่านได้ถ้าท่านเองไม่มีจุดยืนในทางของพระเจ้าและพร้อมที่จะเผชิญทุกอุปสรรคปัญหาที่จะมาท้าทายความเชื่อของท่านท่านจะไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ท่านอยู่ในมหาวิทยาลัยท่านจะไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรได้ถ้าท่านเองไม่รักษาจุดยืนที่มั่นคงเอาไว้ว่าท่านจะไม่ทำบาปท่านจะไม่ทำสิ่งที่เป็นมลทินกับตัวท่านเองท่านจะไม่ทำสิ่งที่ไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าท่านจะไม่ล้มหลักการในชีวิตของท่านท่านจะไม่ถอนรากท่านเองเพื่อให้ต้นไม้นี้มันล้มลงแล้วก็ไหลไปตามกระแสถ้าท่านยืนหยัดในจุดยืนนี้ท่านมาสู่บันไดก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงสังคมแล้วบางหลายคนชอบมีความคิดแบบในทางโลกว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกต่อต้านหรือเราอยู่ในองค์กรที่มันเซนซิทีฟเราไม่ควรจะเปิดเผยตัวเป็นคริสเตียนเราควรอยู่อย่างเงียบๆเราควรมีกลยุทธ์ในการที่เราจะค่อยๆบอกเขาในอีก10ปีข้างหน้าเราไม่ควรแสดงออกถึงจุดยืนทางความเชื่อของเราในสถานการณ์แบบนี้เราควรอยู่เงียบๆควรปิดตัวควรเก็บตัวควรจะโอนอ่อนไปตามกระแสอย่าทวนกระแสเดี๋ยวถูกต่อต้านเดี๋ยวจะมีความลำบากมีใครเคยคิดแบบนี้ไหมดูเหมือนจะฟังดูเหมือนดีว่าเป็นคนที่รู้จักจังหวะจักโคนดีนะน้ำเชี่ยวเหยาเรือไปขวางตรงกับสุภาษิตไทยเลยเข้าเมืองตาหลิวก็หลิวตาตามมีความแม่นยำในสุภาษิตไทยเก่งมากมีใครเคยคิดแบบนี้ไหมว่าเซนซิทีฟเกินไปโอ้โหบรรยากาศมันตึงไปมีแต่คนเคี้ยวในความเชื่ออื่นหมดเลยเรานี่ตัวรีบๆเราคือประชากรหมู่น้อยอย่าไปแสดงตัวดีกว่าอยู่เฉยๆดีกว่าไปทำบัตรประชาชนอย่าไประบุเลยศาสนาอะไรไม่เอาอะเดี๋ยวสร้างปัญหาเดี๋ยวมีแต่คนมองแล้วอู้ตายแล้วคริสอย่าดีกว่าขีดออกดีกว่าไม่ระบุจบจะได้อยู่อย่างเงียบๆอยู่อย่างสบายๆไม่มีใครรู้ไม่ต้องมีใครมาถามไม่ต้องมีใครมาคุยเวลากินข้าวก็ลืมตาหลับตาลีลีดูมีใครมองไหมไม่มีใครมองขอบคุณพระเจ้าสอนอาหารนี้เอเมนรวดเร็วดีโอ้โหสบายใจไม่มีใครมองไม่รู้สึกกดดันสบายใจเวลามีใครมาถามน้องๆคนไหนไม่ใช่พุทธบ้างครับจะได้ไม่ต้องพาไปสวดมนต์ยกดีไหมว่าตายแล้วมีใครยกไหมเนี่ยประชากรคริสเตียนไทยมันประมาณ 0.5% ในนี้มี200ต้องมีสักคนนึงก็คือเรานี่ว่า1 ต่อ 200ใช่ตัวเรานะหมูมันต้องประชากรหมูน้อยมากเลยไม่เอาเราไปก็ได้ไปก็ได้เรานั่งเฉยๆพอเรานั่งนิ่งๆพอคนอื่นเขาสวดแล้วก็นั่งนิ่งๆพอเป็นพิธีไปเดี๋ยวก็ผ่านไปแล้วจะได้ไม่สร้างปัญหาอาจารย์ไม่ต้องเกลียดเราเพื่อนก็มองตัวประหลาดเราไปกับเพื่อนได้ไม่เป็นไรพระเจ้าเข้าใจคำนี้รู้สึกคุ้นๆไหมพระเจ้ารักเราพระเจ้าเข้าใจพระเมตตาคุณของพระเจ้ามันยิ่งใหญ่มากพระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจช่วยได้คนช่วยอย่างฉันแล้วก็ร้องเพลงพระคุณพระเจ้าแล้วก็ปลอบใจตัวเองแล้วก็ไปกับเพื่อนไปกับคนในกวนโอ้โหคนในบริษัทเรามันพากันไปกินเหล้าเมายาเอนเตอร์เทนลูกค้าลงองลงอ่างเอาไงดีเราอยู่ในขายต้องไปเอนเตอร์เทนเขาเราต้องเป็นคนรูดบัตรเอายังไงดีอยากกันนั้นเลยเราไปนั่งเป็นเพื่อนพออะสุดตัวนั่งเป็นเพื่อนพอไม่เป็นไรนะนั่งดูเฉยๆไม่บาปเขาไม่เป็นไรนะมันขึ้นบนหัวแล้วเหมือนงูคุยกับเอวาเลยไม่เป็นไรเอาละไปดูไม่เป็นไรจะได้เปิดรู้เปิดตาเราจะได้เข้าใจโลกมากขึ้นไม่เข้าถ้ำเสือหรือจะได้ลูกเสือ
ต้องไปประกาศในนั้นแหละตั้งใจแล้วเอาละไหนๆก็ไหนๆละขึ้นขี่หลังเสือแล้วเดี๋ยวเราจะไปประกาศในนั้นในที่อย่างนั้นแหละเราได้นะไม่เป็นไรพระเจ้าเข้าใจพระคุณพระเจ้าชื่นใจเราทำได้เราทำได้พี่น้องเราทำได้จริงหรือเปล่าเราเป็นอย่างนั้นตลอดเวลาไหมเราทำได้อย่างนั้นตลอดจริงหรือเปล่าหรือเรากำลังเป็นเพียงแค่ข้ออ้างเพื่อให้รู้สึกว่าเราสบายใจไม่ต้องมาเชิญหน้าไม่มีใครขมวดคิ้วใส่เราเมื่อ2วันก่อนที่ผมไปสัมมนาเขาก็ถามกันในมีประมาณสัก20คนถามว่ามีความฝันอะไรต้องการทำอะไรก็มีคนก็พูดหลายอย่างเลยนะผมก็บอกว่าผมเนี่ยอยู่ในโบสถ์ผมเทศนาสอนอยู่ในโบสถ์แล้วผมก็ไปโบสถ์แล้วผมก็ช่วยเหลืออะไรหลายอย่างในโบสถ์เป็นประจำแล้วเขาก็เรียกว่าสตันไป3วิอึกนิดหนึ่งเพราะว่าในนั้นมีในวงนั้นมีแต่คนที่เอาจริงเอาจังละกันนะในความเชื่ออื่นที่ต่อต้านที่เป็นคนละข้างกับพระเจ้าแต่ผมก็บอกผมเป็นอย่างเงี้ยคุณจะสอนต่อไหม หรือว่าอันนี้ผมพูดในใจนะคุณจะสอนหรือคุณจะไล่ผมออกก็แล้วแต่นะฮะแล้วตอนที่นั่งวงย่อยเนี่ยเขาก็ให้คุยกันต่อว่าเรามีเราทำอะไรเราอยากทำอะไรผมก็เล่าต่อว่าผมอยากจะช่วยคนอย่างนั้นอย่างผมอยากจะช่วยคนอย่างนู้นอย่างนี้ผมอยากจะทำให้คนหลุดอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็บอกว่าเอ๊ะคุณพอดีผมสมัครไปในนามบริษัทเอ๊ะคุณเป็นเจ้าของกิจการบริษัทไม่ใช่เหรอทำไมคุณไม่เห็นพูดความฝันอะไรเกี่ยวกับบริษัทเลยอะว่าอยากจะตำแหน่งนั้นอยากจะว่าโพสิชันไม่ผมว่ามันไม่ใช่ความฝันผมมันไม่ใช่ความฝันผมฝันอย่างเงี้ยผมอยากทำอย่างเงี้ยผมก็เล่าไปผมอยากจะช่วยอย่างนั้นอยากจะเป็นวิทยากรผมช่วยในโบสถ์ผมอยากจะทำอะไรมากมายเลยซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบริษัทเลยแต่ผมรู้ว่านี่คือจริงที่อยู่ในใจผมอะผมจะโกหกตัวเองไม่ได้นี่คือจุดยืนในความเชื่อของผมพี่น้องที่รักยิ่งอย่าให้เราเป็นคนที่พร้อมที่จะประนีประนอมตลอดเวลาเพื่อให้เราเพียงแค่เราบรรลุในเป้าหมายแห่งชีวิตเราอย่าให้เรากลายเป็นคนที่พร้อมที่จะทิ้งจุดยืนแห่งความเชื่อมั่นคงพร้อมที่จะขาดกิจจักรพร้อมที่จะประกาศตัวว่าเราไม่รู้จักพระเจ้าเพียงเพื่อเราจะรู้สึกว่าเราไม่เป็นที่รังเกียจพี่น้องที่รักยิ่งไม่ว่าอยู่ในเหตุการณ์สถานการณ์ใดก็ตามจุดยืนของคนของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงเอเมนครับเอเมนขอให้เรามีจุดยืนที่หนักแน่นในทางของพระเจ้าอย่าประนีประนอมเพียงเพื่อเอาตัวให้รอดหรือเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ในโลกนี้อย่ายอมทิ้งความเชื่อที่ยิ่งใหญ่เพียงเพื่อจะได้ความสุขเพียงเล็กน้อยอย่ายอมที่จะลบชื่อตัวเองออกจากสวรรค์เพียงเพื่อจะมีชื่อบรรจุไว้ในโลกนี้อย่ายอมแลกสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดกับสิ่งที่มีคุณค่าเพียงแค่ชั่วคราวพี่น้องพระเจ้าจะไม่ละเลยท่านพระองค์จะยกชูคนที่มีจุดยืนที่หนักแน่นและมั่นคงนี่คือคำยืนยันที่มาจากพระวจนะพระเจ้าสิ่งที่สองครับหลักประการที่สองในการที่เราจะสามารถนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่สังคมได้สร้างการเปลี่ยนแปลงในคนรอบตัวได้คือการที่เราต้องมีวิธีการที่ถูกต้องไม่เพียงแต่เรามีจุดยืนที่หนักแน่นแต่วิธีการต้องถูกต้องพระเจ้าทรงสนใจวิธีการไม่น้อยไปกว่าท่าทีในใจวิธีการที่ถูกย่อมนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ถูกต้องหากเราปรารถนาเห็นผลลัพธ์ในการเปลี่ยนแปลงทั้งตัวเราครอบครัวสังคมเราต้องคำนึงถึงการถึงวิธีการที่เราใช้ด้วยอุปมาของพระเยซูเรื่องเกลือและแสงสว่างในสมัยก่อนเนี่ยในสมัยก่อนก็ได้มีความหมายว่าเกลือนั้นถูกใช้เพื่อการถนอมอาหารเพื่อการเพิ่มรสชาติอาหารตะเกียงก็ถูกใช้ถูกสร้างไว้เพื่อจะให้ความสว่างดังนั้นเรื่องของวิธีการจะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญไม่แพ้ไปกว่าการมีจุดยืนที่หนักแน่นและมั่นคงมีคำสอนหนึ่งที่ถูกสอนต่อๆกันมาอย่างแพร่หลายบอกว่าประโยคบอกว่า
พระเจ้าจะให้เราเป็นหัวไม่ใช่หางจะให้เราสูงขึ้นทางเดียวบทที่28ในพระธรรมเชิญมาบอกว่าข้อ13บอกว่าถ้าท่านเชื่อฟังพระบัญญัติของพระยาเวพระเจ้าของท่านซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้และระวังที่จะทำตามพระยาเวจะทรงทำให้ท่านเป็นหัวไม่ใช่หางทำให้สูงขึ้นเท่านั้นไม่ใช่ให้ต่ำลงนี่คือคำสอนที่เราได้ยินกันมาเยอะมากพระเจ้าจะให้เราเป็นหัวไม่ใช่หางแต่ไม่ใช่เป็นหัวตัวยาวตลอดไปไม่ใช่นะครับเป็นหัวไม่ใช่หางสูงขึ้นแต่ทางเดียวเมื่อเราอ่านประโยคนี้แล้วเนี่ยมีคนไม่น้อยตีความประโยคนี้บอกว่าโอ้แปลว่าเราต้องมีตำแหน่งที่สูงขึ้นเราต้องมีตำแหน่งสูงขึ้นในองค์กรเพื่อสูงขึ้นทางเดียวเราต้องพยายามไต่จากเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสเจ้าหน้าที่อาวุโสสุดๆเป็นผู้ช่วยผู้จัดการเป็นผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสผู้จัดการอาวุโสสุดๆแล้วก็ไต่ไปเรื่อยๆบันไดแห่งองค์กรคือบันไดที่เราต้องไต่ขึ้นไปเพราะนี่คือเป็นหัวไม่ใช่หางสูงขึ้นแต่ทางเดียวพี่น้องเราต้องตีความประโยคนี้ตามน้ำพระทัยตามหลักการแนวคิดวิธีการคิดค่านิยมของพระเจ้าไม่ใช่ตีความประโยคนี้ตามค่านิยมของสังคมสังคมให้คุณค่ากับชื่อเสียงเกียรติยศบอกว่าถ้าคุณมีตำแหน่งสูงในสังคมคุณก็มีเกียรติยศที่มากกว่าคนที่อยู่ตำแหน่งต่ำกว่าในองค์กรถ้าคุณขึ้นไปสูงในสังคมคุณก็จะมีชื่อเสียงและมีคุณค่ามากกว่าคนที่อยู่ด้านล่างขององค์กรหรือของในสังคมพี่น้องนั่นคือการตีความตามค่านิยมแบบโลกคริสเตียนไม่น้อยจึงเข้าใจผิดและพยายามวิ่งไขว่คว้าบอกว่าถ้าฉันจะเปลี่ยนแปลงสังคมฉันต้องพยายามไต่ขึ้นสูงๆในสังคมฉันต้องเรียนให้ได้ที่หนึ่งเท่านั้นไม่งั้นฉันเปลี่ยนแปลงอะไรใครไม่ได้ฉันต้องรวยที่สุดเท่านั้นในตระกูลไม่งั้นฉันจะไม่มีอะไรไปพูดกับคนในตระกูลฉันต้องเป็นขึ้นไปเป็นผู้จัดการใหญ่ให้ได้เพื่อจะใหญ่พอในการที่จะคุยกับคนที่อยู่ด้านล่างขององค์กรโอ้ถ้าเราจนแสดงว่าเรากำลังตกต่ำเรากลายเป็นหางไม่ใช่หัวเพราะเราจนโอ้โหเราเรียนไม่ค่อยเก่งโอ้โหเรากลายเป็นหางเราไม่ใช่หัวถ้าเราเป็นสมาชิกธรรมดาโอ้โหเราเป็นหางของกิจจักรอวัยวะในพระกายเราเป็นหางนี่เองค้นพบแล้วว่าเราเป็นหางนี่เองเราไม่ใช่หัวเพราะว่าเราไม่มีตำแหน่งในคริสตจักรเอาซะเลยเวลาทำคู่มือสมาชิกไม่มีหน้าเราอยู่โอ้เราเป็นหางเราไม่ใช่หัวเราไม่ใช่หัวหน้าฝ่ายอะไรเลยเราไม่ใช่เราเป็นหางนี่เองเข้าใจแล้วเรามันคงจะแย่กว่าจะเป็นหัวหลายคนคิดแบบนั้นว่าการเป็นหัวคือการต้องมีตำแหน่งการต้องมีหัวโขนการต้องมีชื่อเสียงในสังคมการต้องมีฐานะการต้องมีอะไรหลายอย่างที่โลกนี้บอกว่าคือหัวแต่นั่นคือการตีความน้ำพระทัยของพระเจ้าด้วยค่านิยมของโลกซึ่งไม่ถูกต้องคำถามคือถ้าคริสเตียนไม่มีตำแหน่งสูงๆในสังคมท่านกลายเป็นหางแล้วเหรอท่านเป็นเพียงแค่ครูน้อยคนหนึ่งครูตัวน้อยตัวนิดท่านเป็นหางในโรงเรียนเหรอท่านคือคริสเตียนที่เป็นหางเหรอตอนที่โมเสสต้องทิ้งตำแหน่งเจ้าชายของอียิปต์แล้วกลายเป็นคนเลี้ยงแกะละเหเล่ร่อนแล้วกลับมากลายเป็นคนที่นำทาสออกจากอียิปต์โมเสสสูญเสียกลายเป็นหัวเหรอเพราะเขาทิ้งตำแหน่งเจ้าชายในอียิปต์แต่เขามารับตำแหน่งผู้นำทาสให้ออกจากประเทศอียิปต์โมเสสสูญเสียกลายเป็นหัวหรือเปล่าไม่ใช่เลยเพราะการเป็นหัวของพระเจ้าไม่ได้หมายถึงการเป็นหัวแบบที่โลกนี้คิดหรือโลกนี้มอบให้พี่น้องการพระเจ้าทรงสัญญาว่าทำให้ท่านเป็นหัวไม่ใช่หางและสูงขึ้นทางเดียวแต่ไม่ใช่ด้วยวิธีการของโลกแต่ไม่ใช่ด้วยค่านิยมของโลกพระมีบอกว่าถ้าท่านเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าและระวังที่จะทำตามพระเจ้าทรงสนพระทัยในชีวิตของท่านว่าท่านได้เชื่อฟังพระบัญญัติและก็ทำตามพระเจ้าจะใช้ท่านในจุดที่ท่านยืนอยู่ว่าท่าน
จะโดดเด่นขึ้นมาในจุดที่ท่านเป็นอยู่ไม่ว่าเป็นอะไรก็ตามชีวิตท่านจะโดดเด่นขึ้นมาในจุดที่ท่านเป็นอยู่ของท่านนั่นแหละโยเซฟเมื่อตอนที่เขาเป็นทาสเขาจะเป็นทาสที่ไม่มีคดีเป็นทาสคนโปรดของนายหรือเขากลายเป็นทาสที่มีคดีเพราะว่าถูกใส่ร้ายเขายังคงโดดเด่นอยู่ตลอดเวลาเขาเป็นโยเซฟที่นายรักเขาก็โดดเด่นโปรติฟามอบทุกอย่างให้บริหารจัดการดูแลแต่เขาถูกใส่ร้ายจากภรรยาของโปรติฟาที่ต้องการมาให้เขาต้องทำบาปเขาถูกจับไปขังอยู่ในคุกเขาก็โดดเด่นในคุกพัสดีต้องรู้สึกว่าโอ้โหโยเซฟเธอดีมากมอบงานทุกอย่างให้กับโยเซฟดูแลโยเซฟโดดเด่นในทุกเวลาที่เขาอยู่ทุกที่ที่เขาไปทุกตำแหน่งทุกแวดวงทุกบริบทที่เขาอยู่เพราะเขาดำเนินชีวิตเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าเขาจึงโดดเด่นส่องแสงส่องประกายในที่ที่เขาอยู่ที่น้องโลกนี้มีนายกได้คนเดียวไม่ประเทศไทยมีได้คนเดียว70ล้านเป็นได้คนเดียวส.ส.มีได้ไม่กี่คนบริษัทท่านทั้งองค์กรเป็นพันมีเจ้านายอยู่คนเดียวที่เป็นประธานสูงสุดโลกนี้ไม่ได้มีที่พอที่คริสเตียนจะมามัวคิดว่าฉันต้องไต่ไปให้ถึงตรงนั้นให้ได้เพื่อจะเป็นหัวไม่ใช่หางจนท่านเสียเวลาในการใช้ชีวิตและท่านก็กลายเป็นคนที่ไม่เดินตามพระบัญญัติของพระเจ้าท่านอาจจะได้ตำแหน่งบนนั้นก็ได้นะแต่ท่านไปตัวล่อนจ้อนเลยเพราะว่าชุดแห่งสง่าราศีของพระเจ้าถูกถอดอยู่ตรงนู้นเนี่ยท่านไม่ได้ใส่มาด้วยเพราะท่านพยายามปีนป่ายขึ้นไปในตำแหน่งขององค์กรจนท่านทิ้งทางพระเจ้าไปนั่นไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าพระองค์ต้องการที่จะให้ท่านโดดเด่นขึ้นมาเป็นหัวไม่ใช่หางและสูงขึ้นทางเดียวในจุดที่ท่านอยู่ในจุดที่ท่านเป็นท่านจะเป็นอะไรก็ตามวันนี้พระเจ้าจะสามารถสร้างท่านให้เป็นหัวไม่ใช่หางอย่าลืมว่าชีวิตสำคัญกว่าตำแหน่งเห็นไหมครับและชีวิตที่เกิดผลต้องคู่กับวิธีการที่ถูกต้องมีคำแนะนำอยู่3ประการสั้นๆนะครับเพื่อท่านจะสามารถใช้ชีวิตใช้วิธีการที่ถูกต้องได้ประการที่1คือท่านต้องใช้สติปัญญาอย่างพระเจ้าไม่ใช่อย่างโลกใช้สติปัญญาอย่างพระเจ้าไม่ใช่อย่างโลกใช้ความฉลาดใช้ความสามารถใช้สติปัญญาในทางที่ถูกต้องพระเยซูทรงมีสติปัญญาในการตอบคำถามคนมากมายอย่างถูกต้องไม่ผิดต่อพระเจ้าและสามารถตอบคำถามคนได้อย่างมีสติปัญญาด้วยหรือดาเนียลบทที่1ข้อที่8ดาเนียลรู้ว่าเขาไม่อยากทำตัวให้เป็นมลทินด้วยอาหารของพระราชาแต่เขาใช้สติปัญญาในการพูดคุยกับขันทีที่มาดูแลอาหารการกินของคนที่ต้องถูกปั้นขึ้นมาอย่างดาเนียลและเพื่อนดาเนียลบอกดาเนียลบอกว่าท่านจึงขอหัวหน้าขันทีให้อนุญาตเพื่อท่านจะไม่ทำตัวเองเป็นมลทินดาเนียลใช้สติปัญญาในการพูดในการพูดคุยต่อรองเพื่อจุดยืนที่มั่นคงนี้จะยังคงเดินหน้าไปได้และหาวิธีการหาทางออกร่วมกับขันทีบอกว่าอย่างนี้ละกันขอลองกินอาหารที่มีแต่ผักสัก10วันไหมถ้ากินแล้วดีขึ้นเนี่ยก็อนุญาตให้ข้าพระเจ้ากับเพื่อนเนี่ยกินต่อไปไม่ต้องกินอาหารสูงตอนแรกขันทีลังเลเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้แดเนียลกินปั๊บเนี่ยตายแล้วทั้งเดือนไม่ได้กินเนื้อไม่ได้กินอาหารสูงเนี่ยจะร่างกายซูบซิแล้วเขาจะต้องถูกลงโทษแดเนียลก็พยายามหาทางช่วยด้วยสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าและสุดท้ายเขาก็ฉายหน้าตาผ่องใสเพราะกินผัก10วันเข้าโปรแกรมแดเนียลแพลนลดความอ้วนดีท็อกซ์ร่างกายจนหน้าตาผ่องใสแล้วคราวนี้ก็เห็นโอ้โหเฮ้ยหน้าตาผ่องใสกว่าเพื่อนเลยกว่าคนอื่นที่กินอาหารสูงเพราะกินแต่เนื้อเจ๋งอ่ะก็เลยให้แดเนียลกับเพื่อนกินต่อแดเนียลก็รักษาจุดยืนไว้ได้ด้วยวิธีการที่มีสติปัญญาเห็นไหมครับประการที่สองคือท่านต้องมีความสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าและต่อตนเองวิธีการในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงสร้างการเปลี่ยนแปลงวิธีการที่เราจะโดดเด่นเป็นหัวไม่ใช่หางต้องมาจากความสัตย์ซื่อตรงไปตรงมาไม่คดโกงไม่มุ่งหาทางลัดโยเซฟไม่ได้คิดหาทางลัดด้วยการเข้าหาภรรยาโปรติฟาบอกว่าคิดสรตะและภรรยาโปรติฟาที่เป็นเจ้านายมาชอบฉันเข้าหาทางนั้นตีท้ายครัวหาทางลัดขึ้นสู่ตำแหน่งผลประโยชน์อันสูงสุดได้บทสมการ39ข้อ7ถึงข้อ9พูดแบบนั้นว่าโยเซฟไม่คิด
ทางลัดที่ผิดต่อพระเจ้าแต่เขาสัตย์ซื่อทำอย่างดีที่สุดและถวายเกียรติแด่พระเจ้าบทธรรมการ39ข้อ22ถึงข้อ23โยเซฟเมื่อยืนหยัดแบบนี้แล้วสิ่งที่ตามมาคือเขาต้องถูกกล่าวหาและติดคุกแต่โยเซฟน่าประทับใจมากโยเซฟไม่เคยตำหนิพระเจ้าเลยโยเซฟไม่เคยต่อว่าพระเจ้าเลยในทุกเหตุการณ์เขาขอบคุณพระเจ้าและเขายังคงสัตย์ซื่อทำทุกอย่างอย่างดีที่สุดจนพัสดีนั้นพอใจและมอบงานให้เขาวันนี้ท่านสามารถที่จะยืนรักษาความสัตย์ซื่อของท่านต่อตัวท่านเองและต่อพระเจ้าได้ไหมสิ่งที่สามที่เป็นวิธีการคือต้องยึดถือในประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนการเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่ได้สร้างเพื่อตัวเราเองแต่เราสร้างเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมที่ได้รับประโยชน์นี่คือคนของพระเจ้ามิชชันนารีมากมายที่เดินทางออกไปทั่วโลกนี้ทั้งอดีตและปัจจุบันเขาเดินทางไปพร้อมกับพันธกิจของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมไปในที่ที่ไม่สะดวกสบายไปในที่ที่มีแต่การต่อต้านเขาไม่ได้หวังเพียงเพื่อว่าต้องการที่จะเอาตัวเองให้มีความภาคภูมิใจแต่เขาต้องการเอาตัวเองไปเพื่อเป็นประโยชน์เป็นผู้ให้ต่อคนที่อยู่ปลายทางประเทศไทยเองก็ได้รับพระพรมากมายจากมิชชันนารีนั้นเช่นเดียวกันในช่วง200ปีที่แล้วที่มีมิชชันนารีกลุ่มแรกเดินทางเข้ามาในประเทศไทยท่านเหล่านี้ไม่ได้มาเพียงเพื่อมาประกาศข่าวประเสริฐแต่เขามาเพื่อทำสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยการพิมพ์ในประเทศไทยก็เริ่มจากมิชชันนารีการแพทย์ในไทยก็เริ่มต้นจากมิชชันนารีที่เข้ามาเผยแพร่การศึกษาที่มีคุณภาพของประเทศไทยก็เริ่มต้นจากมิชชันนารีเช่นเดียวกันโรงเรียนชายโรงเรียนหญิงที่เก่าแก่และมีคุณภาพมากก็เริ่มต้นจากพันธกิจของการประกาศพระนามของพระเจ้าสถานที่พยาบาลคนโรคเรื้อนที่แรกๆของไทยก็เริ่มต้นจากมิชชันนารีที่อยู่ในภาคเหนือที่ต้องการจะช่วยเหลือคนที่เขาทุกข์ยากลำบากแล้วก็ช่วยจนกระทั่งกลายเป็นสถาบันในการดูแลคนโรคเรื้อนในเวลานั้นนี่คือจุดยืนของเราว่าวิธีการที่เราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวการเปลี่ยนแปลงในหมู่เพื่อนการเปลี่ยนแปลงในสังคมในหมู่บ้านเนี่ยต้องเริ่มจากการมองประโยชน์ของคนปลายทางเห็นไหมครับประการที่3คือไม่เพียงแต่จุดยืนต้องหนักแน่นวิธีการต้องถูกต้องแต่ที่3คือผลลัพธ์ต้องชัดเจนด้วยผลลัพธ์ต้องเห็นอย่างชัดเจนและผลลัพธ์นี้ไม่ได้เป็นความชัดเจนเพื่อเราจะสร้างเกียรติตัวเราแต่เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าอุปมาของพระเยซูเรื่องเกิดและแสงสว่างในข้อที่16เนี่ยลงท้ายว่าเพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่พวกท่านทำพวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ท่านเป็นเกลือเป็นแสงสว่างส่องสว่างแก่คนในออฟฟิศสำนักงานในครอบครัวในหมู่บ้านเนี่ยในหมู่เพื่อนเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเขาจะเห็นพระเจ้าในชีวิตท่านเห็นไหมครับและเขาจะได้สรรเสริญพระเจ้าในชีวิตท่าน1เปโตรบทที่2ข้อ12บอกว่าจงรักษาความประพฤติอันดีของท่านไว้ในหมู่คนต่างชาติเพื่อว่าเมื่อเขาใส่ร้ายพวกท่านว่าประพฤติชั่วพวกเขาจะได้เห็นคุณงามความดีของพวกท่านและจะได้สรรเสริญพระเจ้าในวันที่พระองค์เสด็จมาเยือนเปโตรกล่าวหนุนใจบรรดาคนยิวนั้นว่าถูกข่มเหงถูกต่อต้านในความเชื่อบอกว่าถ้าเขาจะกล่าวหาว่าท่านประพฤติชั่วเขาจะพูดไม่ออกเพราะเขาจะเห็นคุณความดีของท่านแทนเขาจะได้แค่กล่าวหาธรรมดาแต่เขาจะไม่สามารถฟ้องท่านได้เลยเพราะท่านมีคุณความดีในชีวิตของท่านผลลัพธ์มันต้องชัดเจนว่าประกาศพระนามของพระเจ้าพี่น้องทราบไหมว่าดาเนียลเป็นตัวอย่างที่ดีมากดาเนียลเวลานั้นเนี่ยเขาเป็นทาสเป็นเฉลยบริบทแวดล้อมนึกภาพบรรยากาศดูไม่มีบริบทที่สนับสนุนการเดินติดตามพระเจ้าเอาซะเลยไม่มีวิหารไม่มีปุโรหิตมาทำเครื่องถวายเครื่องบูชาเขาอยู่ในวงล้อมของบาบิโลนและบาบิโลนถูกเปรียบเปรยเป็นดั่งโลกนี้ว่าท่านถูกลายล้อมด้วยโลกนี้เช่นเดียวกันดาเนียลถูกลายล้อมด้วยโลกด้วยบาบิโลนด้วยความบาปทุกชนิดที่มีอยู่ถ้าขัดขวางงานของพระเจ้าขัดขวางการเดินกับพระเจ้าแต่พวกเขาที่เขามีจุดยืนที่มั่นคงแล้วก็มีวิธีการพูดจาวิธีการที่จะเดินกับในทางพระเจ้าอย่างมีสติปัญญาเนี่ยพี่น้องทราบไหมว่า
ในช่วงชีวิตของดาเนียลคนเดียวเนี่ยทำให้กษัตริย์บาบิโลนถึง2พระองค์และกษัตริย์เปอร์เซียอีก2พระองค์ต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้าทำให้ในบุคเนสซาสรรเสริญพระเจ้าทำให้เบลชัสซาสรรเสริญพระเจ้าทำให้ดาริอัสกับไซรัสแห่งเปอร์เซียสรรเสริญยกย่องพระเจ้านี่คือคนของพระเจ้าที่เขามีจุดยืนมีสิทธิปัญญาที่มาจากพระเจ้าและยืนหยัดมุ่งมั่นในการเดินกับพระเจ้าแล้วเขารู้การเป็นหัวไม่ใช่การเอาเกียรติเข้าตัวเองคือการเป็นหัวที่พระเจ้าทรงพอพระทัยและสุดท้ายเขาได้ทำสิ่งที่น่าประทับใจมากทำให้กษัตริย์ถึง4พระองค์กษัตริย์ถึง4พระองค์อาณาที่ยิ่งใหญ่ในโลกในอดีตเนี่ยต้องกลับมายกย่องสรรเสริญพระเจ้าดาเนียลไม่ต้องกลายเป็นกษัตริย์ซะเองเขาเป็นเพียงแค่ข้าราชการคนหนึ่งที่ดูแลงานในราชสำนักเป็นอย่างดีอย่างสัตย์ซื่ออย่างตรงไปตรงมาอย่างคนมีพระเจ้าแล้วเขาส่องสว่างต่อในที่นั้นแบบไม่อายใครแบบไม่เกรงกลัวใครและพระเจ้าทรงรับรองสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาเป็นพี่น้องอัครทูตอัครสาวกก็ยืนหยัดอย่างเข้มแข็งจนเขาสามารถสร้างคริสตจักรจนถึงเราทุกวันนี้ได้พี่น้องที่รักยิ่งวันนี้คำเทศนาคุณคือผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราไม่ได้กำลังสอนพี่น้องว่าถ้าท่านต้องการเปลี่ยนแปลงคนในครอบครัวหรือสังคมนี้ท่านต้องมีตำแหน่งที่สูงสูงในสังคมเท่านั้นเราไม่ได้สอนว่าคุณต้องเป็นคนคุณต้องเป็นหัวเพื่อจะสร้างการเปลี่ยนแปลงกับคนอื่นๆแบบที่โลกนี้ระบุว่าเป็นหัวแต่คำเทศนาวันนี้พระคัมภีร์ได้สอนโลกเราว่าผู้เชื่อที่จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้นั้นคือผู้เชื่อที่มีจุดยืนตามหลักการพระเจ้าอย่างแท้จริงเพราะการประนีประนอมไม่เคยสร้างผู้เชื่อให้เข้มแข็งและวิธีการที่ผิดไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ถูกต้องได้ดังนั้นการที่เราจะเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราต้องเริ่มจากการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตเราก่อนให้พระเจ้าก่อร่างสร้างขึ้นในชีวิตท่านจนท่านมีรากที่มั่นคงและเข้มแข็งและท่านยอมให้พระเจ้าทรงใช้ท่านทรงนำท่านทีละก้าวทีละก้าวและท่านมีแรงจูงใจไม่ได้ทำตามใจตัวเองแต่ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและพระเจ้าจะทรงสร้างท่านจะทรงนำท่านให้ส่องสว่างเป็นตะเกียงให้เป็นเกลือที่ไปรักษาเนื้อรักษาโลกนี้ให้ท่านเป็นตะกินที่คนมองเห็นแล้วท่านจะโดดเด่นเป็นหัวในจุดที่ท่านเป็นในสิ่งที่พระเจ้าเรียกในบริบทแวดวงที่พระเจ้าบรรจงวางท่านไว้ท่านจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าบรรจงหว่านไว้และมันจะเกิดผลในเวลาของพระเจ้าเอเมนไหมครับผมอยากให้พี่น้องที่ใช้เวลาช่วงหนึ่งได้นึกถึงเปลี่ยนประโยคใหม่ว่าจากคำเทศนาคือคุณคือผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงเนี่ยพี่น้องหลับตานึกถึงใหม่เปลี่ยนหัวข้อวันนี้ใหม่ว่าเมื่อฉันคือผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงเมื่อฉันคือผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงพี่น้องเราหลับตาอธิษฐานสิครับแล้วบอกพระเจ้าว่าเมื่อข้าพระองค์คือผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าคือผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงขอพระเจ้าทรงดลใจท่านเวลานี้ครับให้เราหลับตาลงอธิษฐานกับพระเจ้าให้พระเจ้าเคลื่อนใจท่านว่าท่านจะทำสิ่งใดท่านจะเป็นยังไงฮาเลลูยาท่านสามารถทำได้อย่างง่ายๆเริ่มต้นจากตัวของท่านยอมพระเจ้ามาสร้างชีวิตท่านจุดยืนในชีวิตของท่านจะต้องมั่นคงจุดยืนชีวิตท่านจะต้องมั่นคงเมื่อท่านมั่นคงแล้วท่านมีพระเจ้าอย่างหนักแน่นท่านกล้าไปสู่ครอบครัวของท่านนำครอบครัวท่านในทางพระเจ้าให้พ่อแม่เห็นพระเจ้าในชีวิตท่านให้ลูกเห็นพระเจ้าในชีวิตท่านให้ภรรยาเห็นพระเจ้าในชีวิตท่านให้สามีเห็นพระเจ้าในชีวิตท่านให้ญาติเห็นพระเจ้าในชีวิตท่านเห็นคำของท่านมาจากพระคำพระเจ้าเห็นอารมณ์ของท่านเป็นเหมือนพระเจ้าเห็นท่านมีจุดยืนที่หนักแน่นมั่นคง
และเขาก็แอบยกย่องท่านว่าท่านมีจุดยืนที่มั่นคงดีมากท่านก้าวต่อไปถึงธุรกิจการงานของท่านอาชีพของท่านที่เรียนของท่านท่านบอกว่าข้าพเจ้าคือผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าพร้อมส่องสว่างต่อคนในบริษัทพร้อมประกาศพระนามพระเจ้าต่อคนในองค์กรพร้อมบอกเรื่องราวของท่านเองว่าพระเจ้าเป็นจริงอย่างไรในชีวิตท่านกับเพื่อนท่านกับเพื่อนที่ทำงานเพื่อนในมหาวิทยาลัยเพื่อนในโรงเรียนคุณครูอาจารย์กับเจ้านายท่านลูกน้องท่านเขาเห็นท่านมาโบสถ์เขารู้สึกสงสัยอยากถามเขาเห็นท่านไม่คดโกงเขารู้สึกแปลกใจว่าท่านทำไมยอมเขาเห็นท่านถือพระคัมภีร์มาทำงานด้วยเขารู้สึกสนใจอยากรู้ว่าท่านอ่านอะไรอยู่เขาเห็นท่านอธิษฐานก่อนทานอาหารเขาอยากรู้ท่านอธิษฐานอะไรขอบคุณใครกับอาหารมื้อนี้เขาเห็นท่านไม่ลอกข้อสอบเพื่อนเขาเห็นท่านพูดจาไพเราะไม่หยาบคายไม่มีตลกลามกเขารู้สึกท่านเปลี่ยนไปท่านเปลี่ยนไปท่านถูกเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างจากใครบางคนท่านก้าวต่อไปในแวดวงการศึกษาท่านสามารถบอกตัวท่านเองได้ว่าท่านจะเรียนสาขานี้เพื่ออะไรเพื่อจะไปช่วยใครฮาเลลูยาในสื่อต่างๆที่ท่านสร้างขึ้นมาคนเห็นพระเจ้าในคำพูดคำจาของท่านท่านโพสต์อะไรลงไปในสื่อออนไลน์ท่านแชร์อะไรไปในสื่อออนไลน์คนเห็นว่าโอ้ท่านมีบางอย่างที่ไม่ที่แตกต่างจากคนอื่นที่เขาพูดกันท่านเขียนคอมเมนต์อะไรลงไปบางอย่างคนมองเห็นโอ้คนนี้พูดอะไรบางอย่างที่แตกต่างจากกระแสสังคมคนอื่นกำลังลุมด่ารุมตำหนิต่อว่าท่านกลับพูดให้กำลังใจและให้แง่คิดคนอื่นกำลังคล้อยตามข่าวลือที่โจมตีไปโจมตีกันมาท่านกลับเรียกร้องให้ตรวจสอบให้ยับยั้งความคิดอย่าต่อว่ากันคนอื่นเข้าไปดูในสื่อที่มันสกปรกสื่อที่ลามกท่านกลับเข้าไปดูในสื่อที่สร้างสรรค์และแบ่งปันออกไปชีวิตท่านทั้งในโบสถ์ทั้งที่บ้านที่ทำงานที่โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยที่โลกออนไลน์ทุกที่เป็นตัวท่านเองจริงๆท่านคือผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าคือคนนั้นที่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงใจข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงส่องสว่างเป็นตะเกียงที่ไม่มีอะไรบังไว้เลยข้าพเจ้าจะเป็นเกลือที่พระเจ้าได้ทรงใช้เพื่อถนอมโลกนี้ให้พ้นจากความเน่าเปื่อยข้าพเจ้าคือผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าคือคนที่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าคือคนนั้นที่จะนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่คนรอบข้างและสังคมฮาเลลูยาเรานึกถึงตัวท่านเองสิครับภาพตัวของท่านที่จะเปลี่ยนใหม่ในหมู่เพื่อนในหมู่ลูกน้องต่อหน้าเจ้านายของท่านภาพท่านเปลี่ยนไปสีหน้าท่านเปลี่ยนไปคำพูดคำจาของท่านเปลี่ยนไปการกระทำของท่านเปลี่ยนไปการใช้จ่ายเงินทองท่านเปลี่ยนไปจนคนรู้สึกว่ามีบางอย่างเปลี่ยนเขาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเพื่อนบ้านของท่านมาบอกท่านว่าท่านเป็นครอบครัวที่แปลกรู้สึกอบอุ่นรู้สึกเหมือนมีบางอย่างแตกต่างนึกถึงภาพนั้นสิครับและท่านเชื่อพระเจ้าว่าพระเจ้าสามารถทำได้
พระเจ้าสามารถทำได้พระเจ้าสามารถสร้างชีวิตท่านได้เริ่มต้นจากตัวท่านวันนี้ปรารถนาที่จะเห็นภาพนั้นแล้วขอพระเจ้าสร้างชีวิตท่านฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าขอพระคุณพระองค์ให้น้องเก็บความรู้สึกนี้ไว้เก็บความเชื่อนี้ไว้ครับว่าท่านคือผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าคือผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าคือผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าคือคนที่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าเราขอฝากนิมิตความตั้งใจความปรารถนานี้ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ในพระหัตถ์ของพระเจ้ามีแต่ความอบอุ่นในพระหัตถ์ของพระองค์มีแต่ความมั่นใจและพระเจ้าที่ข้าพระเจ้าเชื่อจะทำให้ข้าพระเจ้าเป็นหัวไม่ใช่หางสูงขึ้นทางเดียวส่องสว่างแก่คนมากมายเปลี่ยนแปลงคนมากมายที่อยู่รายล้อมข้าพเจ้าเขาจะรับแรงบันดาลใจที่ข้าพเจ้าได้รับจากพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าข้าพงศ์ขอฝากความตั้งใจนี้ตลอดชั่วชีวิตของข้าพเจ้านี้ไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ไว้ในพระคุณและความรักของพระเจ้าอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ